สวัสดีครับที่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Dynasty Warrior Version มือถือนั่นเองนะครับนะตอนนี้ก็เปิดให้บริการเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะตัวเกมยังมีแค่เวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นเท่านั้นเองนะครับนะตอนนี้นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวลองไปชมบรรยากาศในเกมเลยเนาะเกมนี้มันจะมีทั้งในเวอร์ชัน PC เวอร์ชันคอนโซลนะครับตอนนี้ก็ในเวอร์ชันมือถือในเวอร์ชันมือถือผมไม่แน่ใจว่า Dynasty Warrior มีกี่เวอร์ชันนะครับนะโอเคเนาะเข้าไปชมบรรยากาศแล้วกันนะครับตัวเกมนะตอนนี้ก็มีแค่ญี่ปุ่นนะครับเราจะมั่วไปด้วยกันนะครับในการเล่นนะมีการโหลดแพทนิดนึงนะครับอีก500เมกนะถึงตรงนี้ผมตัดฉากตอนที่โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลาเนาะอ่ะโอเคครับผมอันนี้มาแล้วนะจะเป็นหน้าเมนูหลักของตัวเกมเนาะตอนแรกๆอะครับมันจะมีระบบการตั้งชื่อนะครับก็ใส่ชื่อให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศตัวเกมเพลงจริงเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นรูปแบบเหมือนในเพจ2ที่ผมเคยเล่นหรือเปล่านะครับมันมีค่อนข้างหลากหลายภาคเนาะในเวอร์ชันเพจ2ในเวอร์ชัน PC นะครับในส่วนของDynasty Warrior นั่นเองนะครับนะอันนี้มาแล้วนะครับเราบังคับยังไงได้บ้างวะเนี่ยอ๋อสามารถน่าจะเดินก็เรียกเดินได้อิสระนะครับมีระบบออโต้เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนะครับถ้าถามว่ามีไหมมีนะครับระบบออโต้มีเนาะแต่ช่วงแรกนะครับเขายังไม่ให้เราฟันนะสอนการฟันนี่กราฟิกเหมือนเพทูเลยไอ้กระตุกนะครับอิมูเลเตอร์ผมจะไหวไหมเนี่ยขนาดกราฟิกไม่ได้โหดนะแต่ต้องบอกเลยว่าขนาดพื้นที่ไฟล์โหดมากนะครับพื้นที่ไฟล์โหดมากนะมาทางนี้นะครับอ๋อจะเป็นการเขาเรียกเป็นการแดดพุ่งชนอะไรประมาณเนี้ยเออนี่ครับชนมาฟันออโต้เปิดได้ยังออโต้เปิดได้แล้วนะครับออโต้ตัวนี้ยังเป็นเรื่องมุมมองอยู่นะครับยังไม่ได้ออโต้แบทเทิลเนาะแต่ออโต้แบทเทิลมีอยู่แล้วนะครับไอเกมลักษณะเนี้ยส่วนใหญ่เอาไว้ฟาร์มบอสนะครับฟาร์มในดันเจี้ยนเนาะส่วนใหญ่ก็มีออโต้นะครับไม่น่าจะผิดหวังคิดว่า เอออันนี้ตรงนี้เข้าใจผิดนะครับกลางจอนะเชลเออหือทำไมมันเยอะจังเลยวะโอ้โหเกมนี้ไม่มีอะไรมากนะครับเน้นการฟันนะครับเป็นหลักเนาะสกิลมาครับนี่ครับมีสกิลอยู่แล้วทีนี้มันจะมีปุ่มขึ้นมาครับนี่ครับผมโคตรชอบเลยตอนที่เล่นเพทูอุ้ยไอ้ผมคงไม่จำเกมผิดนะเกมนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากนะโซ่เข้าไปครับอย่างเดียวเนื้อเรื่องนี่ใช้พวกแปลภาษาอะไรแบบนี้ช่วยนะครับแล้วก็เขาเรียกอะไรอีกอย่างนึงก็พวกเมนูต่างๆก็ใช้พวกโปรแกรมแปลภาษาได้นะครับแอปแปลภาษาพวก Google Translate อื่นๆนะครับอีกมากมายเนาะมีเยอะนะครับใช้ Google Translate อ่ะผมว่าโอเคสุดละที่เหลือก็จะเป็นพวก Bing Translate หรืออะไรแบบนี้นะครับมีเยอะเนาะโอเคไปๆส่วนตัวอื่นๆนะครับเราสามารถสลับเรียกลงมาได้เนาะนี่อีกตัวนึงก็เอาลงมาได้นะครับเจ้าพ่อทวนนะครับสู้แล้วเลเวล10นะเราเลเวล1เองปุ๊บปุ๊บปุ๊บควงอย่างเดียวนะควงอย่างเดียวกันเหรอกันเหรอเฮ้ยแน่จริงอย่ากันดิเดี๋ยวเขาจะใช้พวกท่าสกงสกิลนะครับแดดหลบนะครับแล้วก็เหมือนจะกดคล้ายๆถ้าบล็อกหรืออะไรแบบนี้นะครับมันเป็นเคาน์เตอร์แท็กอะครับแบบนี้ก็เคลเลยล่ะมันจะเขาจะสอนนะครับประมาณว่าเวลาจะกดคัตซีนอะไรแบบนี้นะครับพวกคล้ายๆทำอีเวนต์หรืออะไรประมาณนี้เหมือนใน God of War ที่ให้กดอะผมไม่แน่ใจว่าผมเรียกถูกหรือเปล่านะไอปุ่มแบบเนี้ยอันนี้ก็จบแล้วนะครับในการเล่นช่วงแรกๆนะครับในช่วงเกมเพลย์ฝึกสอนนะเดี๋ยวมันจะมีฝึกสอนอีกเรื่อยๆนะครับอันนี้จะเป็นช่วงนึงเฉยๆนะครับอ่ะเกมหลุดอีกปัญหาหนึ่งที่ผมเจอเท่าที่ลองเล่นเกมนี้นะครับบางทีออกมาเด้งมาให้โหลดแพทซุนแบบเมื่อกี้ไม่ถึงเมกนะครับแล้วก็รอโหลดแป๊บนึงนะครับโหลดเสร็จก็เข้าสู่ตัวเกมบางทีเล่นๆไปดีดมาหน้าแรกเฉยเลยขึ้นปัญหาคอนเน็กนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าตัวเกมมันมีแค่เซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นเท่านั้นเองนะครับเราแบบเราเข้าไปเล่นอะไรแบบนี้มันจะมีปัญหาเรื่องคอนเน็กตรงนี้ได้นะครับนี่ก็มีอีกแล้วเห็นไหมครับอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวทีนี้เรามาดูวิธีการเล่นกันบ้างนะครับหลังจากที่ตรงนี้นะครับเขาเรียกอะไรหลังจากที่เราไปเล่นช่วงทูทอเรียลไปแล้วนะครับวิธีการเล่นนะครับมันจะมีเมนูตรงนี้นะครับจะเป็นเมนูจัดทีมนะครับนี่ทีม
ของผมนะครับนะเราเน้นตัวละครผู้หญิงนะหลังจากที่เราเลือกตัวละครมาเมื่อกี้แล้วนั่นเองนะครับนะก็จะเป็นประมาณนี้วิธีการเล่นนะให้กดเมนูตรงนี้นะครับที่เป็นรูปดาบคู่เนาะแล้วก็เข้ามาตรงนี้นะครับคือมันจะมีเควสที่เป็นพวกบทสนทนาเฉยๆนะครับแล้วก็จะคอมพลีทไปเลยนะเห็นปะแล้วถ้าเป็นเควสแบบเนี้ยคือเราจะได้ลงเข้าไปเล่นในด่านจริงๆนะครับนะคือลงไปสู้กันเลยนะครับโอเคใช้ซาลาเปาหรือมันโทหรืออะไรสักอย่างนึงนะครับที่เป็นอันนี้ส่วนของค่าสตามิน่านะครับในการลงแต่ละรอบเนาะแต่ทีนี้นะครับลองไปเทสกันดีกว่าอันนี้มาแล้วนะครับแม่สาวนะครับ อันนี้เขาเปิดออโต้แล้วนะครับผมเข้าใจถูกแล้วนะครับไอเมนูออโต้ตรงนี้จะเป็นออโต้แบทเทิลนะครับตอนแรกผมเห็นมันหันภาพจอนะครับตอนที่เราไปเล่นทูทอเรียลนะครับมันกดไม่ได้มันใช้ไม่ได้นั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นมุมกล้องเนาะอันนี้ตัวละครแม่สาวนะครับระดับ SR เนาะไปฟันเลยไปฟันเลยไอ้นี่แม่สาวน้อยนะครับหรือแม่สาวคนนี้นั่นเอง แหมกระชุ่มกระชวยหน่อยเกมนี้ดูน่าเล่นหน่อยนะมีตัวละครผู้หญิงค่อนข้างแบบหลากหลายเลยนะเราจะทำทีมผู้หญิงนะครับนะ KO ไปละตัวละครผู้ชายช่างมันนะครับเราจะเอาทีมตัวละครผู้หญิงเป็นหลักนะครับเนี่ยบางทีก็ชนะแค่นี้นะครับในการลงมาในด่านนะตัวละครหรือกราฟิกอะไรแบบนี้ไม่ได้อลังการงานสร้างมากนักนะครับแต่ว่าไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมตัวเกมมีขนาดค่อนข้างแบบใหญ่ระดับนึงเลยนะครับนะทีนี้เราไปต่อสู้กับบอสคนสุดท้ายแล้วเดี๋ยวทีนี้เราค่อยมาเปิดพวกเมนูต่างๆให้ดูกันเล็กน้อยนะครับว่ามีเมนูอะไรที่แบบน่าสนใจบ้างนะครับต้องบอกกันก่อนเลยนะครับบอกแต่ต้นคลิปเลยแหละว่าผมอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกนะครับอันนี้ก็จะแนะนำคร่าวๆเท่าที่ผมรู้นะเปิดออโต้แล้วกันนะครับชิลจัดๆเลยนะอันนี้ก็จะมีเกี่ยวกับพวกชนะทางแพ้ทงแพ้ทางนะครับเอาตัวแรกออกมาสลับได้ไหมเนี่ยสลับเป็นแม่หญิงคนนี้นี่ครับไอ้ฟันมาครับเจอกับบอสโอ้โหตะลุงคนนี้ใครก็ไม่รู้นะจะมาสู้แบบสาวน้อยได้เหรอ แสดงลุงไม่เคยดูมังกรหยกไม่ใช่ละ เดี๋ยวจะมีคนถามเกี่ยวอะไรมังกรหยกไม่เกี่ยวครับผมก็พูดไปเรื่อยนะพูดไปเรื่อยเปื่อยนะครับจบแค่นี้เหรอจบแค่นี้เหรอนะโอเคครับเดี๋ยวทีนี้เราไปดูพวกเมนูต่างๆภายในเกมแล้วกันนะครับเกมนี้มีกาชาแน่นอนนะครับกาชาอยู่ตรงไหนเดี๋ยวจะมีคนถามว่าพี่กาชาอยู่ตรงไหนกาชาอยู่ตรงนี้นะครับรูปที่เป็นรูปคนตรงนี้เนาะมันจะมีตู้กาชาต่างๆนะครับที่เป็นกิจกรรมอยู่แบบนี้นะครับแนะนำให้หาตัวที่มีตัวละครผู้หญิงแบบเยอะๆนะเนี่ยแบบนี้ NNR แนะนำนะครับแนะนำให้เปิด อะไรกันนี่อันนี้เปิดแบบใช้ตั๋วนะเดี๋ยวลองเทสให้ดูนะครับแบบใช้ตั๋วคือเดี๋ยวเราเล่นนะครับมันจะมีตั๋วฟรีให้เราเปิดนะที่เป็นคูปองครับเนี่ยระดับ R เปิดอีกมันได้10ใบมั้งแต่ผมมาไล่เปิดทีละใบนะครับผมไปเปิดเล่นก่อนหน้านี้เนี่ยระดับ R นี่ครับผมระดับอะไรเอ่ยอะไรไม่รู้นะครับแต่ว่าเป็นผู้หญิงโอเคนะครับเก่งตัวละครผู้หญิงถือว่าเก่งนะครับใบนึงนะครับเป็นใบสุดท้ายแล้วที่ผมจะเปิดกระชายดูกราฟิกโดยรวมไม่ดีเลยนะครับไม่ดีเลยกินสเปคอุ้ยระดับไม่น่าแต่ทำไมเป็นตัวผู้ชายไม่เก่งครับตัวละครอาร์ผู้หญิงเก่งกว่านะครับเออ อะไรกันล่ะนี่ทฤษฎีนี่ที่เหลือก็จะไม่มีอะไรนะครับเป็นพวกกิจกรรมต่างๆนะครับเป็นตู้แลกของนะใช้แต้มตัวนี้นะครับในการแลกนะแต้มพอยต์กระชายนั่นแหละนะครับแล้วก็จะมีพวกกิจกรรมขายของนะอันนี้จะเป็นแพ็กเกจเติมนะครับของเขาเนาะราคาก็เป็นเงินเยนนะครับใครจะเติมก็ลองศึกษาเกี่ยวกับระบบเติมเงินของญี่ปุ่นดีๆนะผมไม่รู้นะครับไม่เคยเติมเกมต่างประเทศเท่าไหร่นะครับโอเคนี่ก็จะเป็นภาพรวมแบบคร่าวๆนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับถ้าสนใจก็ลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับตัวเกมไม่มีภาษาอื่นนะมีแค่ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับจริงๆน่าจะปรับแต่งกราฟิกได้อีกนิดหน่อยนะครับแต่ว่าแค่นี้โทรศัพท์ผมก็แลกแล้วแหละนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ